บรรยากาศการรับซื้อเห็ดหาดครับการรับซื้อเห็ดหาดแดงนี่ลูกค้าคนครับเห็ดมากแล้วหลายครับเห็ดหาดแดงท่านยังก่อนบ่แม่นเออมันสิเล็กกันก็เออแป้นนะบ่แม่นนี่ครับลักษณะเห็ดหาดแดงครับผมคล้ายๆเห็ดลิ้นจือครับแต่ว่ามีกลีบนี่ต้องโซ่ดอกจังซี่นี่เน้นดอกจังซี่ที่เขารับนี่ครับนี่ดอกบานนี่นี่ขอดอกบานแบบสวยๆเลยนี่แบบนี้ดอกบานตึงแต่บ่เฒ่านี่ดอกบานตึงแต่ไม่เฒ่าจับนี่หูเลยเจ้าอันนี้จะแซมหน้าบ่จะอ่านี่ครับนอกจากที่ตัดอันนี้ฮะเต็มเตียงเลยพี่น้องเขียบเลยค่ะเอเล่แม่ออกรับอยู่ที่ร้านเจ๊ลอยบ้านร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านอันบ้านคุ้มดินแม่นเจ๊ลอยกาล่านานาญูล่ะพี่น้องอาถังไปเลยของผู้ใดสิทุนก่อนนี่ครับทำมาเมืองบรรยากาศเห็ดหาดแดงเลือกก้อนประคัดเห็ดครับเห็ดหาดแดงนี่คือว่าเป็นรายได้ของชาวบ้านครับเห็ดป่าธรรมชาติแมนครับช่วงนี้กำลังเป็นกระแสครับผมเห็ดหาดแดงตอนนี้กำลังทำการชั่งน้ำหนักว้ายหลายค่ะพี่น้องแต่เขาก็ต้องการหลายอีหลีต้องการหลายตันน้ำเห็ดหาดเนี่ยกำลังเป็นกระแสครับกำลังเป็นกระแสเนี่ยที่คนมองข้ามแต่รู้ไหมนะถ้าเจอตัวแล้วตัวเนาะตัวเด็กสตางค์ตัวบอกัสนาตัวเจ็ดคนเขาบ้าเด้อตัวจิ๋วแดงคนเขาคนแก่กับน้าหู้ยอีหลีแมนอยู่คนเขาคนบวก 2.4 เป็นทีมงานเดียวกันเอาวางไว้ใส่ตัวนี้ทั้งผีด้วยค่ะสั่งแล้วมาทั้งผีด้วย 2.4 อันนี้ร่วมกันเลยเด้อบวกบวกเดี๋ยวอันนี้2โล3โอ้ยเดี๋ยว8โล81.8บวกใส่เดียวกันบวกใส่ตัวปุ่นบ่เป็นหยังบ่เป็นเพิ่นเจ้าเดียวกันปิดไปหายไปครับบรรยากาศการรับซื้อประจำวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่มื้อนี้วันที่เท่าไหร่14กรกฎาคมครับนี่ครับ2เจ้าแรกแหกหมานของมื้อนี้ครับแต่ว่าอีกจักน้อยก็สิระวุ่นระเวียดกันล่ะพี่น้องสิ่งดีๆที่มอบให้กับชุมชนแม่นครับก็เฮาก็คิดว่านึงถือเป็นรายได้เสริมซะแม่นครับนี่เฮ็ดละโง่คนก็บ่เอาเฮ็ดปวกบ่กี่หัดแม่นจ้องไว้หันล่ะครับเดี๋ยวผมสินําไปเก็บเอาเก็บแทนเพื่อเฮ็ดหาดครับหาดแดงบ้านน้องนี่เว้นก็หาดเลยวันนี้ยังรับซื้ออยู่นะครับแต่ว่าอาจสิปิดการรับซื้อไว้จักหน่อยเพราะว่าจะได้ไปส่งของอยู่ตัวเมืองครับผมส่งของอยู่เมืองปิดการรับซื้อ 11:30 ปิดการรับซื้อสักครั้งนึงก่อนให้เฮ็ดไงแม่นครับไปรับซื้อของอื่นก่อนแม่นก็บ่แม่นว่าปิดเลยเด้30,000แม่นแล้วก็เฮาก็บ่ได้รับซื้อทุกมื้อเพราะว่า1ปล่อยโอกาสให้เฮ็ดเพิ่นไงนําดอกได้เท่าไกลเพิ่นเปื่อยขยายพันธุ์ต่อมันก็มีหลักการอยู่พี่น้องก็บ่แม่นว่ารับหูรับตาตะบี้ตะบันเอาจังซี่นะแม่นก็สิบ่แม่นว่าซื้อจนเบิดปลาเลยจะค่อยเซาเฮ็ดดอกน้อยก็บ่รับเอาบ่รับเด้อพี่น้องอยากได้ใหญ่ก็เหรียญ10พุ่นล่ะแต้มจริงอยากได้ใหญ่ก็เหรียญ5เหรียญ5ใหญ่สมัยตะกี้แหมนี่ครับนี่ยังต่ํานี่อยากได้ใหญ่กว่าประมาณนี้นี่น้อยสุดอยากได้ประมาณนี้ดอกจังซี่นี่นี่น้อยสุดดอกจังซี่เฮ็ดหาดเป็นอันนี้คืออันนี้คือได้สเปคได้สเปคเลยนี่นี่งามอยู่เนาะข้างล่างเนาะนี่ตามจริงหั่นฝนบ่ตกหั่นส่วนเฮาฝนบ่ตกสีเพิ่นงามเพิ่นก็นี่แหละนี่หรือว่าเริ่มงามนะสิขึ้นหลายแล้วนึงไปสกัดเป็นยาครับหลักๆต้องการยางของเพิ่นนี่หน่อยเนาะแข็งๆเหมือนยางนี่
อ่ะให้ชมบรรยากาศครับอีกจักหน่อยก็สิมุนอุ้ยๆปานเต้เฮ็ดแล้วพี่น้องแม่นลบปิ่นลบไปว่าสิถ่ายคลิปนั่นน่ะหังลืมหันไปหันนี่อันนี้คนอื่นเข้าป่าหุ่มบ่บ่ได้ณตอนนี้ครับกระแสเฮ็ดหาดโซ่น้องบ่บ่มนี่เด็กน้อย3ขวบเข้าป่าเก็บเฮ็ดพี่น้องแม่นรายได้เสริมหาเงินไปซื้อขนมรายได้มื้อละ100ครับเฮ็ดสามารถเฮ็ดให้เด็กน้อยเพิ่นหาอายุหากินเป็นกันหน่อยเลยล่ะเงินผู้เมียก็บ่ได้เฮ็ดเวียกครับหาเก็บแต่เฮ็ดพะนะปล่อยผัวเฮ็ดเวียกพะนะปล่อยเงี้ยให้ผัวหลักเถอะหลักอย่างเฮ็ดไปนะมันมีเลือดพอดีนี่นี่เพิ่นว่ามือโอ้ขอบคุณค่ะมือขึ้นตัวนี้ทานหน่อยเอาพึ่งไหวนะมันก็เลยแห้งแต่เมื่อวานเห็นอะไรบอกว่าคักแล้วเดี๋ยวเตรียมส่งเตรียมใส่ลังส่งออกนี่เตรียมไปส่งเห็ดหาดค่ะแล้วเรียบร้อยล่ะสำหรับออเดอร์มื้อนี้พอดีลูกชายเจร้อยสิไปทหารติดรถไปนำเพิ่นก็ซอยเดือกเฮ็ดขาดเฮ็ดมาอยู่บ้านคุ้มดินนั้นนั้นก็เสียเจ๊ลอยไปอันหยุดพักรับเฮ็ดก่อนเด้อค่ะหยุดพักรับเฮ็ดหยังประมาณหยุดประมาณ 3-4 หมื่นหยัง